มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน PK เผยเพิ่งเคยกินหมูกระทะมีเรียนพาไปกินที่ผ่านมาต้องกินแต่ร้านหรูๆมีรักครั้งใหม่สำหรับ PK ปิยวัฒน์หลังจากเลิกรากับอดีตภรรยา PK เองเปิดใจผ่านรายการบางช่วงบางตอนของรายการเจ้าตัวได้เล่าถึงความรักกับแฟนสาวมีเรียนสุเดชาหลังจากที่คบกันมาได้2เดือนครึ่งว่าเธอคนนี้คือคนที่เข้ามาเปลี่ยนมุมมองอะไรหลายๆอย่างอีกทั้งยังเป็นคนที่เหมือนช่วยเปิดโลกให้กับ PK อย่างเช่นพาไปกินหมูกระทะชวนไปกินจิ้มจุ่มหน้าปากซอยโดย PK ได้เล่าถึงประเด็นนี้บอกว่าเพิ่งได้กินจิ้มจุ่มไม่เคยสัมผัสมันไม่มีโอกาสที่เราจะได้ไปสมมุติว่าวันไหนเราจะไปกินข้างนอกก็มีมาแล้วว่าวันนี้กินมิชลินร้านไหนดีร้านนี้เชฟญี่ปุ่นคนนี้แล้วพอเราโสดมีเรียนก็เข้ามาเราก็มีโอกาสได้กินหมูกระทะเราก็บอกเฮ้ยมันอร่อย PK เผยเพิ่งจะเคยกินหมูกระทะมีเรียนพาไปกินที่ผ่านมาต้องกินแต่ร้านหรูๆขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ